รู้5ความลับนี้นะคะผู้ชายจะวิ่งไล่ล่าคุณทันทีนะคะมีอะไรบ้างข้อแรกเลยมีความเข้าอกเข้าใจเขาคนที่จะใช้ชีวิตคู่ต้องมีข้อนี้เข้ามาในชีวิตเมื่อคุณมีความเข้าอกเข้าใจเขานะคะมันจะทำให้ความรักของคุณมันราบรื่นเพราะผู้ชายเป็นเพศที่ต้องการความเข้าใจในตัวเขามากกว่าผู้หญิงเขามักจะมองหาผู้หญิงที่เข้ามาเพื่อสนับสนุนให้กำลังใจเขาบางช่วงเวลาค่ะข้อที่2คือสนับสนุนเขาเวลาที่เขาตัดสินใจทำอะไรหรือเลือกที่จะทำอะไรเขาต้องการให้คุณสนับสนุนเขาพูดง่ายๆว่าเป็นทีมเดียวกันกับเขาเฮ้ยเราเป็นทีมคู่รักเราก็เหมือนคนเดียวกันน่ะดังนั้นมันต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะข้อที่3ค่ะเขาต้องการให้คุณอยู่ข้างๆหน้าที่ของคุณคือแค่อยู่ข้างๆเขาอยู่เคียงข้างเขาแค่นั้นนะคะคุณไม่ต้องมานั่งคอยแก้ปัญหาให้เขาแต่ขอแค่อยู่ข้างๆเขาก็พอนี่คือสิ่งที่ผู้ชายต้องการพูดง่ายๆว่าก็คือเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับเขานั่นแหละนะคะข้อที่4ค่ะผู้หญิงที่มีความซื่อสัตย์ผู้ชายมักจะมองหาผู้หญิงที่มีความซื่อสัตย์และความจริงใจเพราะเขามองหาคนที่จะมาอยู่ในอนาคตที่ยาวไกลไปด้วยกันนั่นเองข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะคนที่ทำบ้านให้เป็นบ้านหลังเลิกงานผู้ชายทุกคนต้องการที่จะกลับบ้านต้องการความสนุกต้องการความสงบต้องการความสุขถ้ามาเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้เขาก็อยากกลับบ้านแต่ถ้าตรงกันข้ามแทบจะไม่อยากกลับบ้านต่อให้จะเลิกงานแล้วก็อยากจะกลับให้มันดึกๆอ่ะเพราะว่าไปแล้วปวดหัวอะไรประมาณนี้ซึ่งสังคมนะคะณปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้เยอะมากอันนี้คือความลับที่จากโลกภายนอกเป็นอะไรที่เราแสดงออกแล้วเราสามารถปรับปรุงตัวเองได้ถ้าใครมีทั้งหมด5ข้อที่โค้ชเอมกล่าวมานะคะถือว่าตอนเนี้ยคุณสำเร็จในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราจะบูชาเสริมในโลกของโลกภายในทำให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมทำให้เขารักเรามากกว่าเดิมทำให้ทุกอย่างมันสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมโค้ชเอมแนะนำบูชาหยกนะคะหยกนี้จะเน้นในเรื่องของความรักโดยตรงอธิษฐานขออะไรก็ได้เกี่ยวกับในเรื่องของความรักจะทำให้คุณประสบความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นขอให้คนที่คุยกันอยู่ที่เขาเงียบหายไปเขาติดต่อกลับมาแล้วก็ขอให้คนที่กำลังคุยและศึกษาดูใจกันอยู่เขามีใจตรงกับเราบ้างเขาชัดเจนกับเราเขาแสดงออกความรักว่าเฮ้ยเขารักเราจริงๆขอแบบเนี้ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงหรือแม้กระทั่งคนที่คุณคิดว่ารักคุณจริงๆคนที่ใช่สำหรับคุณแต่ไม่ใช่คู่ของคุณนะอันนี้ลองสังเกตดูเนาะว่ามันจะเกิดอะไรสักอย่างนึงพอบูชาไปปุ๊บคนที่ไม่ใช่อ่ะจะออกจากชีวิตของคุณไปเพื่อเปิดทางคนที่ใช่เข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะดังนั้นใครต้องการที่จะบูชาหยกแอดไซชเอมทักหาโคชเอมได้เลยบอกว่าบูชาหยกหรือไม่ก็แคปหน้าจอนี้แล้วส่งมาให้โคชเอมได้เลยค่ะ